นึกถึงบัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.com ลาก่อน Delta 2สวัสดีครับคลิป9ตาม 9K วันนี้นะครับมาพบกับฮีโร่แอนติเมทอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่เคยทำคลิป9ตาม 9K ไปแล้วเนาะแต่ว่านานมากแล้ววันนี้เรามาอัปเดตกับฮีโร่ตัวนี้กันกับมิราเคิลนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสไตล์การเล่นของฮีโร่ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีคนเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่แบบเล่นง่ายนะผมคิดว่าเหมาะกับมือใหม่แล้วก็มีคนสนใจเยอะมากนะครับก่อนอื่นในเทมเริ่มต้นเนี่ยตามนี้ได้เลยนะครับก็คือของในเจน2ชุดนะอันนี้ก็คือจะเป็นแทงโก้8อันนะหรือจะเป็นแทงโก้4ยา1ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพรมเป็นชิลนะคือแอนติเมทนะชอบพรมเป็นชิลมากเพราะว่าเขาทำให้สามารถฟาร์มคลิปได้ง่ายนะทั้งคลิปเลนคลิปป่านะแล้วก็คิลลิ่งเบลดนะครับก็คือแอนติเมทเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ยังไงก็ต้องออกเป็นเมทัลฟรีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการออกคิลลิ่งเบลดมาตอนต้นเกมเนี่ยก็เลยเป็นไอเทมที่ค่อนข้างคุ้มนะและมีประโยชน์มากๆเลยเทียบกับแครี่ตัวอื่นๆอย่างเช่นจักรโนหรือสลักอย่างเงี้ยบางทีเราสามารถข้ามคิลลิ่งเบลดได้เพราะว่าเราไม่ได้จะออกเมทัลฟูรี่แต่อย่างแอนติเมทเนี่ยเรียกได้ว่าออกคิลลิ่งเบลดได้ทุกเกมเลยนะครับออกเป็นไอเทมชิ้นแรกๆเลยก็ได้อย่างตอนเนี้ยเกมเนี้ยจะสังเกตว่าออกมาต่อจากพรมเป็นชิลเลยมันจะทำให้ลาดคลิปในเลนได้ง่ายขึ้นพอสมควรเลยครับแล้วก็เหมือนเปอร์เซ็นต์การได้คลิปศัตรูก็จะเยอะมากๆนะตอนเนี้ย2นาทีเนี่ยมิราเคิลลาดไปแล้ว14ตัวนะครับแล้วแน่นอนพยายามหาจังหวะตีฝั่งตรงข้ามออฟเลนเนอร์ฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เบิร์นมานาเขานะออฟไอฮีโร่ออฟเลนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่แบบเขาจะสามารถใช้มานาในการช่วยลาสช่วยอะไรบางอย่างได้อะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเบิร์นมานาเขาได้หรือเรามีโอกาสตีเขาโดยที่เราไม่เสียครีปไปอ่ะก็ทำได้ตามสบายนะตีได้เลยเนี่ยครับแบบนี้ครับเองตอนนี้มิราเคิลพยายามเบิร์นมานาเช็คอยู่ตีไป3ทีนะยอมโดนคลิปฝั่งตรงข้ามตีนิดหน่อยนะอันนี้เช็คเขาหิวคลิปนะก็อาจจะตายได้เลยเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จังหวะที่เลือดเหลือน้อยๆ นะครับหรือจังหวะที่รีเจนหมดนะก็ออกเป็นดีกอมเฮลต่อมาทันทีนะเพื่อรักษาระดับเลือดของเราให้เต็มๆเข้าไวนะครับตอนนี้นะอย่างถ้าเรามีแทงโก้เหลืออยู่เนี่ยเลือดน้อยๆเนี่ยบวกกับบิงออมเฮลเนี่ยก็จะสามารถรีเจนเลือดได้ค่อนข้างเร็วเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าให้เลือกระหว่างตอดศัตรูกับลาสคลิปเนี่ยให้เลือกลาสคลิปเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะเหมือนกับอาศัตรูเหมือนเพลินเกินไปจนบางทีแบบไม่ได้ลาสคลิปเลยปล่อยคลิปตีกันตายไปอะไรเงี้ยครับก็จังหวะนี้นะครับคล็อกเวิร์กเนี่ยเดินมาแก๊งนะนี่ก็เลยกำลังเดินตัดต้นไม้หาเอเช็คกันอยู่ซึ่งเจอนะเอเช็คซ่อนอยู่ที่มุมนี้พอดีนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเลยจังหวะนี้แบบถ้าเรามั่นใจว่าได้ค่า 100% ก็จัดเต็มครับลุยแล้วเห็นไหมครับว่าพลาดครีปน้อยมากเลยเพราะเป็นจังหวะที่ครีปดันเหมือนกับเป็นจังหวะที่ครีปเลนของฝั่งเขาเนี่ยตายพอดีนะก็เลยพลาดครีปไปน้อยมากเลยนะเนี่ยครีปเขายังอยู่ครบอยู่เลยจังหวะแบบนี้ดีมากๆเลยเพราะได้เงินจากทั้งค่าฮีโร่แล้วก็กลับมาฟาร์มครีปต่อได้เงินจากครีปต่อทันทีเลยแล้วก็จังหวะนี้ทำให้สังเกตการลาดคลิปในป้อมนะครับบางทีการลาดคลิปในป้อมเนี่ยเราจะต้องอัดแทรกเข้าไประหว่างการอัดของป้อมทีละครั้งนะเพื่อให้เหมือนแน่ใจว่าได้ลาดอ่ะซึ่งตรงเนี้ยมือใหม่เนี่ยหรือจริงๆมือปานกลางเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายทำได้ง่ายนะการลาดคลิปในป้อมเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าอยากลาดคลิปในป้อมเก่งๆเนี่ยหนึ่งคือฝึกแบบฝึกเลยนะก็คือมันจะมีไออะไรอ่ะคัสตอมเกมชื่อ Last Hit Challengeเขาจะเป็นการเหมือนกับมีป้อมอยู่อันนึงมีฮีโร่อยู่ตัวนึงแล้วให้แบบฝึกมันจะมีคลิปเดินมาเรื่อยๆให้ฝึกลาในป้อมเลยอะอะไรแบบเนี้ยไปลองเล่นกันได้แล้วก็พอเหมือนกับทำไปบ่อยๆมันจะรู้เองว่าคลิปเนี้ยเลือดหรือเท่าเนี้ยปล่อยป้อมตีแล้วเราตีคลิปสุดท้ายหรือปล่อยป้อมตีเราตีแทรกทีนึงแล้วมันจะพอดีอะไรเงี้ยสำคัญนะครับคนที่อยากเป็นแบบเมนเล่นตัวหลักแครี่เก่งๆนะหรือมิดอะไรเงี้ยสำคัญที่จะต้องฝึกลาดคลิปในป้อมนะให้ได้แม่นๆหน่อยนะไม่งั้นถ้าเราพลาดคลิปทุกตัวที่เดินเข้าป้อมเราเงี้ยเท่ากับว่าเราเสียโอกาสไปเยอะเลยสังเกตว่าตอนเลเวล6เนี่ยแล้วได้ power trade แล้วเนี่ยสไตล์การลาดคลิปจะเปลี่ยนไปก็คือจากเดิมเนี่ยที่จะอัดเฉพาะทีสุดท้ายเท่านั้นน่ะ
จะเริ่มอัดไปเล็งไปแล้วเพื่อที่จะดันครีปเข้าไปหาป้อมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดบ่อยมากๆเลยในหลายๆคลิปเกี่ยวกับการคุมเลนนะก็คือช่วงต้นเกมเนี่ย5นาทีแรกเนี่ยให้เน้นดึงครีปให้ใกล้ป้อมเราเข้าไว้ส่วนถ้าเกิดมันเลย5นาทีไปแล้วถ้าเราเวล6เวล7แล้วเราเป็นฮีโร่แครี่ที่เราฟาร์มป่าได้อ่ะให้เราดันครีปเข้าไปใกล้ป้อมเขามากขึ้นเพื่อที่เราจะใช้จังหวะช่วงระหว่างเวฟแต่ละเวฟของครีปเนี่ยเข้าไปฟาร์มครีปป่าเป็นเงินเอ็กซ์ตร้าได้นะครับแล้วก็ระหว่างที่ครีปเนี่ยเข้าป้อมนะครับก็มีการแวะมาฟาร์มครีปป่านิดนึงนะครับก็เป็นการฟาร์มกลุ่มเล็กนะเป็นกลุ่มที่สู้ได้ง่ายที่สุดแล้วนะแล้วก็กลับไปในเลนต่อนะครับให้ดูสเต็ปอีกทีนึงนะครับจังหวะนี้เหมือนกันนะครับก็คือฟาร์มครีปฝั่งตรงข้ามให้หมดนะแล้วก็บลิงเข้าป่าทันทีเลยนะครับแล้วก็มาฟาร์มกลุ่มเล็กนะกลุ่มเล็กแล้วเวลาฟาร์มไปเนี่ยเราก็ดูแมปไปพลางๆนะดูเลนล่างของเรานี่แหละว่าถ้าเราไปฟาร์มอีกกลุ่มนึงอ่ะเราจะมาทันไหมถ้าเรามาไม่ทันเรากลับไปที่เลนเลยแต่ถ้าเนี่ยเราทันใช่ป่ะเพราะยังมีเวลาอยู่ก็ฟาร์มครีปกลุ่มต่อไปบลิงมาฟาร์มครีปป่าต่อนะนี่แหละคือเทคนิคที่จะทำให้ได้เบทเทิลฟูรี่ไวที่สุดนะครับสำหรับ AM นะคือถ้าฟาร์มคลิปเลนอย่างเดียวเนี่ยยังไงมันจะแบบไม่เร็วที่สุดแน่นอนอ่ะมันจะเป็นการฟาร์มเลนสลับกับป่าเสมอนะเนี่ยครับแล้วทามมิ่งที่ดีที่สุดในการกลับมาคือทันทีที่คลิปเข้าป้อมแบบเนี้ยมันจะทำให้คลิปฝั่งตรงข้ามเนี่ยยังอยู่แบบเกือบครบอ่ะเกือบครบทุกตัวเลยเพราะว่าป้อมเรายังไม่ได้ตีแล้วก็ตอนนี้เลนเนี่ยเริ่มที่จะฟรีแล้วนะครับก็มาฟาร์มเลนบนนะครับตอนนี้คือช่วงหลังจาก10นาทีไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องสติ๊กอยู่กับเลนล่างเลนเดียวตลอดแล้วเราสามารถย้ายได้ตามที่แมปมันให้เรานะคือตรงไหนที่มันมีที่ให้เราฟาร์มเยอะเราก็ไปตรงนั้นนะครับแล้วก็เกมเนี่ย13นาทีนะครับได้เบอร์เทิร์นฟูลี่แล้วนะจังหวะเนี่ยก็บลิงฟาร์มแหลกนะครับบลิงระหว่างกลุ่มคลิปป่านะแล้วก็สลับเพราะว่าเทรดก่อนบลิงนะครับเป็นการประหยัดมานานนะประหยัดมานานได้เยอะนะครับลองดูนะครับเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้านะแล้วก็สลับกับเป็นสีเขียวนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สามารถทำได้นะครับไม่งั้นมานานหมดนะไม่งั้น AM บิงบ่อยๆมานานหมดค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะก็ดูนะครับตอนนี้เพื่อนเขาเนี่ยบวกกันอยู่เลนกลางนะครับตอนนี้เหลือเงินแค่ไม่กี่ร้อยเดมันต้านะเนี่ยครับเดินมาเก็บตกพอดีเห็นไหมไอ้นี่คือเป็นสิ่งที่แบบถ้าทำได้ทำเลยนะคือการเดินมาเก็บตกไฟแบบเหมือนตีทีสุดท้ายลาสฮีโร่อะไรเงี้ยดีเลยนะดีเลย AM เนี่ยเป็นตัวที่แบบด้วยความที่เขามีบลิงก์เนี่ยเขาไล่อัดเก่งมากๆนะครับถ้าเรามาเสริมในไฟที่แบบเพื่อนเราชนะไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรามาเก็บคิวได้เพิ่มอ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยอ่ะดูสปีดในการฟาร์มตอนนี้เร็วมากนะครับ19นาทีเนี่ยได้เบอร์เทิร์นฟูรี่มันต้าแล้วนะโอ้โหสันสไตล์นะหายไปเลยก็มาดูช็อตนี้นะครับคือเวลาเราเล่น AM เนี่ยจังหวะแบบนี้จะเกิดขึ้นได้นะจังหวะที่โดนลุมแก๊งคนเดียวเนี่ยเพราะเราจะแยกดันบ่อยทีเนี้ยอย่างนึงคือเราต้องเชื่อในสเปลชิลเราคือเราจะอึดมากเวลาศัตรูมีแต่ตัวเวฟเนี่ยแล้วถึงจะต้องทำนะก็แค่สแปมบลิงนะใจเย็นแล้วก็สแปมบลิงนะมีหลายครั้งที่เรารอดออกมาหวุดหวิดแบบนี้โดยเฉพาะเวลาที่ของไอเทมเราดีๆครับเพราะว่าไอติเมทที่ไอเทมนำอ่ะจะเป็นฮีโร่ที่ถึกมากถึกกว่าแบบสายสเต็งเลือดหนาๆอีกอ่ะเพราะว่าสกิล3เนี่ยบล็อกเวทถึง 50% ที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือก AM เนี่ยควรเลือกตอนไหนคือควรเลือกตอนที่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเน้นเดเมจทั้งเวทเยอะๆไม่ใช่แบบมีแต่ตัวตีกายภาพเนี่ยไม่ค่อยดีนะสมมติมี PA มีจักวอยอะไรเงี้ยจริงๆอัลติเมทสู้ฮีโร่ที่แบบยืนตบไม่ค่อยไหวนะช่วงท้ายเกมแต่จะถ้าเป็นฮีโร่ที่เน้นยิงเวทอ่ะสบายนะครับจังหวะเก็บตกครับจามไม่เต็มที่ครับแล้วก็ Eye of Skadi น่าสนใจเกมนี้นะมันก็ Eye of Skadi เป็นไอเทมที่แบบคนที่เล่นอัลติเมทเนี่ยไม่ค่อยมองนะก่อนพูดถึง Eye เนี่ยมาดูสตาร์กันเล่นตอนนี้ก่อนคือเพื่อนเขาอ่ะสู้แพ้ตรงแถวหลุมโรชานด้านบนเห็นไหมครับคือมิราเคิลเนี่ยไม่ได้ไปช่วยสู้ตั้งแต่แรกนะคือจริงๆอ่ะเขาสามารถไปได้แต่เขาเหมือนกับยืนอยู่เลนล่างอ่ะแหละ
เราไม่จำเป็นต้องไปทีหลังนะไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปทีหลังถึงที่เราต้องทำคือเราอยู่ที่เลนไหนเนี่ยเราดันเลนนั้นให้แบบสุดติ่งเลยอย่างที่ตอนเนี้ยสังเกตครับเพื่อนเขาตาย4คนแต่แบบเขาดันจนถึงป้อม3ทำให้เกิดอะไรทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาชนะไฟก็จริงนะแต่เขาไม่สามารถพังป้อมเราได้เพราะเขาต้องกลับมากันเลนที่แบบแอนติเมทดันอยู่นึกออกปะมันเป็นการลดความเสียเปรียบให้ทีมแบบนึงอ่ะในการที่เราดันแยกนะโอ้โหจังหวะนี้สวยมากครับบลิงเข้ามาแมนต้าเบิร์นมานาเฟรชวอยอันติตาย2เลยนะครับเนี่ยครับต้องยกความดีความชอบให้ไอ้สกาดีด้วยนะครับเนี่ยตีสโลนะสกาดีเนี่ยเป็นการเลือกไอเทมที่ดีมากๆเลยเกมนี้เลยเพราะว่าเกมเนี่ยถ้าดูจากฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับสิ่งที่แอนติเมทต้องการสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นต้องการเนี่ยคือเลือดใช่ไหมเพราะว่าจะเห็นจากจังหวะที่เขาโดนลุมลงสกิลตายช่วงแรกอ่ะแล้วเกมเนี่ยฝั่งตรงข้ามเน้นเวทเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราต้องการเลือดถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเน้นตีเราต้องการเกราะนะถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเน้นสกิลเราต้องการเลือดที่แน่ไอเทมที่บวกเลือดอ่ะก็ถ้าเป็นแพทเก่าอ่ะแอนติเมทก็จะออกฮาร์ดนึกออกใช่ไหมแพทเก่าเนี่ยเราจะออกฮาร์ดกันบ่อยเลยเพราะอะไรเพราะฮาร์ดเนี่ยเป็นไอเทมที่บวกเลือดได้เยอะมากแต่เหตุผลนึงที่เราออกฮาร์ดกันเพราะว่าแอนติเมทเนี่ยใช้สกาดีไม่ได้ในแพทก่อนเพราะว่ามันมีเรียกว่าออฟเอฟเฟกต์ก็คือมันจะไม่สโลว์อ่ะคือซื้อมาใช้ไม่คุ้มมันตีไม่ติดสโลว์เพราะเหมือนมันมีเบิร์นมานาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่เนื่องจากแพทเนี่ยมันปรับไปสักพักละใหไอ้ไอออสการ์ดีเนี่ยไม่ใช่ไอ้โมดิฟายเออร์อีกต่อไปไม่ใช่ออกมาฟิกต่อไปเพราะฉะนั้นมันใช้กับแอนติเมทได้แล้วมันเป็นไอเทมที่ดีมากๆในการที่เวลาเราจะบวกเลือดเราซื้อมาใช้แทนฮาร์ดในแพทก่อนนะเพราะฉะนั้นในแพทเนี่ยถ้านึกถึงเลือดอ่ะก่อนนึกถึงฮาร์ดนึกถึงสการ์ดีก่อนว่าเออเนี่ยถ้าเราตีสโลได้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าแอนติเมทชอบอยู่แล้วครับในการที่จะหนืดฝั่งตรงข้ามให้เราไล่ตีแล้วสแตทสเตรนท์ที่ได้เพิ่มมันเนี่ยก็ใกล้เคียงกับฮาร์ดมากเลยโอ้โหโดนซันสไตร์ครับหนีไม่ช่วยนะเต็มๆตายไปเลยนะ80วิโอ้โหต้องชมเฟรดวอยนะเมื่อกี้ออกซิลเวอร์เอทมานะคือแบบไม่มีทางตั้งตัวเลยนะหายตัวมาพ่อแบบเมื่อกี้นะอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมไอเทมชิ้นต่อไปของแอนติเมทตอนนี้ถ้าเห็นนะครับคือบัตเตอร์ฟลายเพราะว่าตอนนี้เขามีไอออสการ์ดีแล้วเขามีเลือดเยอะแล้วแบบไม่ค่อยกลัวเวทแล้วแต่เขากลัวจังหวะเมื่อกี้คือโดนข้อว่าโดนยืนตีเมื่อกี้สังเกตว่าเดเมจหลังๆมาจากซันสไตร์ซึ่งซันสไตร์เนี่ยเป็นเดเมจแบบโดยตรงอยู่แล้วคือไม่หักเวทอยู่แล้วแล้วก็จากเปรตซวยตีนะซึ่งถ้าเขามีบัตเตอร์ฟลายเนี่ยจะลดเดเมจจากตรงนี้ไปได้เยอะเลยโอ้โหนั่นเป็นเลยวอยเข้ามาลึกไปหน่อยนะครับโดนเบนจับนะขาดตัวแครี่หลักไปแล้วนะครับทีมไดเนี่ยต้องถอยเลยนะแล้วก็เทคนิคนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันนะก็คือเทคนิคใช้ล่างแยกมันต้าดันเลนแล้วก็ฟาร์มเลนไปในตัวระหว่างที่ตัวจริงไปฟาร์มป่านะคือเวลาเราฟาร์มเลนช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมเนี่ยเราจะฟาร์มไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะค่อนข้างอันตรายละให้เรากดล่างแยกเนี่ยแล้วให้ล่างแยกเนี่ยดันเลนต่อไปมันจะได้2ต่อเลยคือ1ได้ฟาร์มคลิปเลนเพิ่มแล้วก็2ได้ดันเลนเข้าไปหาป้อมศัตรูมากขึ้นด้วยซึ่งมันสิ่งที่ควรทำในช่วงท้ายเกมก็คือดันเลนออกไปให้มากที่สุดในช่วงท้ายเกมพยายามอย่าให้คลิปอยู่ใกล้ป้อมเราเพราะว่ามันเป็นการคุมแมปคุมแผนที่นะครับโอเคแล้วก็เวลาขึ้นบ้านเดี๋ยวดูตำแหน่งของแอนติเมทนะหน้าที่เราหลักๆคืออัดป้อมนะครับเพราะแอนติเมทเป็นตัวที่อัดป้อมเร็วมากอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เขามีอมนินายแล้วช่วยกดรีเพลให้นะครับก็สามารถตีป้อมได้สบายนะป้อมเราไปครึ่งหลอดละข้อควรระวังคืออย่าบลิงเข้าไปหลังป้อมเพื่อพยายามจะเก็บตกฮีโร่ไม่ว่าจะฆ่าได้หรือฆ่าไม่ได้ก็ตามเพราะว่าคือโอเคเราอาจจะรอดแต่เพื่อนเราที่วิ่งตามเข้ามาช่วยเนี่ยอาจจะตายนะเพราะฉะนั้นเราเน้นอัดป้อมก่อนแบบเนี้ยนะเนี่ยได้ป้อมละตอนนี้เหมือนเดิมครับจะสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยออมาเลนกลางนะออมาเต็มเลยแต่ว่าการที่ปักหน้ายังไม่เกิดเนี่ยทีมเขายังไม่เริ่มไฟเนี่ยมิราเคิลดันแยกอยู่นะครับสปีดพุชนะแล้วก็เข้ามาอัดไปแหละคนเดียวนะแล้วดูนะครับทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องถอยมาทั้งทีมเลยแบบนี้การทำแบบนี้ดูเหมือนง่ายอ่ะการดันแยกแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในการที่เราจะตำแหน่งตัวเองให้ทำนี้ได้มันต้องเดาล่วงหน้าคาดการล่วงหน้าพอสมควรนะโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บตกตัวเดียวครับแยกล่างแล้วลุมตีนะเอาล่างแยกเดินหลบไปอีกตัวนึงด้วยนะครับเมื่อกี้โอ้โหร้ายจริงการที่เราจะดันแยกการที่จะตัดครีมเนี่ยเราต้องอ่านเกมล่วงหน้าพอสมควรว่าโอเคนะเราเริ่มเห็นเขากำลังรวมตัวกันมาเลนกลางละเรา1เราพกไปวาร์ปอยู่2เรารู้แล้วว่าเพื่อนเราอยู่ไม่ครบอย่างเงี้ยเราสามารถเตรียมตัวในการเหมือนกับ
เดินเดินบลิงบลิงไปแถวๆเลนบนได้เลยอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่มิราเคิลทำเขาจะถึงบ้านศัตรูพร้อมกันที่ศัตรูถึงบ้านเขาพอดีแต่ถ้าคุณไม่คาดการล่วงหน้าคุณเหมือนกับเพิ่งคิดว่าเฮ้ยเราดันแย่งได้นี่หว่าแต่ว่าศัตรูอยู่หน้าบ้านเราแล้วแบบเนี้ยมันจะไม่ทันแล้วกว่าเราจะเดินไปถึงป้อมเขาเนี่ยเขาตีบ้านเราแตกไปแล้วพอนึกภาพออกไหมครับก็จะประมาณนั้นเนอะคือต้องอาศัยการดูแผนที่ล่วงหน้าพอสมควรนะแล้วก็มาดูจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้มิราเคิลพยายามจะเก็บซีอุสนะครับแต่ที่แน่เขาคำนวณผิดซีอุสไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กันครบเลยนะแล้วพอโดนครอบทีนี้เสร็จเลยครับเพลสวอร์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แก้ทางแอนติเมทได้ดีมากๆเลยก็คือโดมนะบลิงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะตายทั้งทีมเลยนะครับจังหวะนี้นะโอ้โหอินโฮเกอร์นะหยุดว้าวนี่ได้รอดไหมเนี่ยไอ้โอ้โหหลบได้แล้วคิวมีครับโอ้โหเชเกอร์ตกไปสุดท้ายตาย5เลยนะครับจากจังหวะที่มิราเคิลพลาดบลิงเข้าไปก่อนนะคือสังเกตว่าแบบท้ายเกมเนี่ยทุกมูฟเนี่ยสำคัญมากนะครับยิ่งแบบเหมือนกับ MMR ที่เราเล่นกันอ่ะเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยแน่นอนนะคือขนาด 7-8K 9K เขายังพลาดได้นะคือก็ไม่แปลกที่เราจะพลาดเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องระวังนะคือบทเรียนคือทุกครั้งที่จะบลิงเข้าไปเก็บตัวเดี่ยวในช่วงท้ายเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนทำได้แต่ต้องมั่นใจว่าเขาอยู่แบบไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันอ่ะถ้าเราจะเป็นตัวเปิดก่อนอ่ะถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดสิ่งที่เราควรทำตอนไฟคืออะไรคือเราเข้าทีหลังจังหวะที่เพื่อนเราเข้าไปแล้วแล้วเราบิงทะลุเข้าไปที่แนวหลังแล้วก็ทางทีมเรเดียนนะครับเกิดแล้วเนี่ยมาตีโรชานทันทีเลยนะแล้วก็เป็นมิราเคิลที่เก็บเอจิสไปนะมาดูจังหวะขึ้นบ้านครั้งที่2ของแอนติเมทครับผมตอนนี้เขามีเอจิสด้วยนะก็เหมือนเดิมนะตีแบล็กเป็นหลักนะครับตีแบล็กเป็นหลักแล้วก็นะครับลิงเข้ามาเอาอินมูเกอร์จังหวะนี้ต้องเล่นแบบระวังมากนะคือจริงถ้าไม่มีเอจิสเนี่ยผมไม่แนะนำเล่นแบบเมื่อกี้นะแต่ทีนี้คือเขามีซัพพอร์ตช่วยซ้อนอยู่นะนี่ครับเน้นมาแหลกก่อนนะโอ้แต่ดูสู้ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอาจจะต้องมี BKB นะครับดูแล้วโอ้โหต้องมีเฮกอีกโดนหนักมากนะเอาละครับจังหวะนี้อัลติเมทซื้อเกิดมานะครับซื้อเกิดมานะก็บลิงเข้าไปครับเอิร์ธเชคเกอร์ครับโอ้โหโดนเฟลดบอลครอบซื้อเกือบมาด้วยนะครับจังหวะนี้อันตรายมากๆนะแต่ดีที่มีอมนีไนครับติดดีเพลให้นะครับก็เลยเลือดไม่ลดเยอะนะจากเวลาอยู่ในครอบแล้วก็โอ้โหอันตีอย่างสวยครับผมโอ้โหอันตราคิวซื้อเกิดมาไม่เสียหลายแล้วครับเมื่อกี้นะเนี่ยครับคือผลเวลาที่ไอเทมเรานำนะคือถ้าแอนติเมทที่ไอเทมตามไม่มีทางมีช็อตแบบเมื่อกี้ได้คือตายไปนานแล้วนะแต่เมื่อกี้ทำไมถึงมีช็อตแบบเมื่อกี้คือ1เขาถึกมากสังเกตว่าจากไอเทมทั้งบัตเตอร์ฟลายทั้งสกาดิทั้งอบิโซเบลดซึ่งบวกเลือดและบวกแบบมีหลบหลีกด้วยใช่ปะและแน่นอนต้องชมอมนีไนด้วยที่กดรีเพลให้นะครับทำให้ต่อให้มีโล่กันเวทก็เหอะแต่มันก็เจ็บใช่ไหมล่ะก็ลดได้เมียไปได้เยอะนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะที่ตอนนี้นะครับอาศัยจังหวะที่เฟลิกซ์วอยเนี่ยไม่มีซื้อเกิดนะครับก็ไถแบล็คทันทีนะครับแอนติเมทถนัดอยู่แล้วนะครับเรื่องการอัดบ้านอ่ะสำหรับการซื้อเกิดเมื่อกี้นะครับคือมันไม่ใช่สิ่งที่แบบปกติเราเหมือนกับว่าเฮ้ยเราตายแบบนี้เนี่ยเราต้องซื้อเกิดเป็นหลักการไม่ใช่นะเมื่อกี้คือผมใช้คำว่าแบบมันเป็นเซนต์ล้วนๆเลยที่เขากดซื้อเกิดมาเมื่อกี้นะเพราะว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อเกิดก็ได้นะเกตป้าเพราะว่ามันโอเคตายหน้าบ้านเขาเราไฟแพ้เรารอเขาบุกมาค่อยซื้อเกิดก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยแต่เมื่อกี้ที่มิราเคิลซื้อเกิดผมมองว่าแบบนี้อันนี้เป็นส่วนตัวผมนะจะผิดนะก็คือ1คือเขารู้ว่าไอเทมเขานำเขาสู้ได้2คือเขาตายค่อนข้างเร็วเมื่อกี้แล้วเขามีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาช่วยเพื่อนทันเพราะเขามีบลิงคือถ้าเป็นแครี่ที่เดินช้าๆอย่างซาเวนอย่างเงี้ยคือหมดสิทธิ์ซื้อเกิดแบบเมื่อกี้อยู่แล้วแต่แอนติเมทเป็นไปได้เพราะว่าเรามีบลิงไปด้วยเราสามารถเขาเรียกว่าสามารถเข้าร่วมไฟได้ใหม่อ่ะในแบบเวลาไม่นานอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อกี้ก็เห็นว่าเออเขาก็มาทันในช่วงที่เพื่อนเขากำลังจะโดนแบบโดนคิวแล้วมันก็ช่วยทำให้เขาแบบได้อันต้าคิวกลับมานะแล้วก็มาดูฉากเด็ดตอนนี้นะครับไอเทมชิ้นสุดท้ายของมิราเคิลคือ Shadow Blade นะครับ
แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาร์ลเบรดทำอะไรได้บ้างนะชาร์ลเบรดทำให้อัลติเมทเข้าประชิดเป้าหมายได้แบบเนี้ยเห็นไหมครับเจอมูเกอร์มาปุ๊บสตันเสร็จเลยทันทีนะเพราะอะไรเพราะว่ามันหายตัวเข้ามาไงทีเนี้ยคือต่อให้เขามีเพื่อนซ้อนอยู่อ่ะเราสามารถบลิงก์ออกได้ถ้าเกิดมีปัญหาเนอะปะทำให้การเก็บฮีโร่ช่วงท้ายเกมเนี่ยแบบดีขึ้นมากๆเลยคือชาร์ลเบรดเนี่ยแบบสุดยอดมากเลยช่วงท้ายเกมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไอเทมนำนะถ้าไอเทมตามอยู่กับชาร์ลเบรดเนี่ยจะยืนอัดกับเขาไม่ไหวนะแล้วพอได้อินวอกเกอร์ก็ง่ายเลยครับทีนี้นะได้บัลแลกเลนสุดท้ายไปเลยนะครับบิงเข้ามาอบิซอบเบรดนะเป็นไอเทมที่แบบดีที่สุดแล้วมั้งของแอนติเมทนะอบิซอบเบรดมาดูไฟนี้นะครับเป็นไฟสุดท้ายของเกมนี้นะเหมือนเดิมนะบิงเข้ามาเปิดใส่ซิวุฒก่อนนะซึ่งเป็นตัวทำดาเมจหลักเป็นสายอินนะทีนี้โดนครอบเนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าออมนิไนไม่โดนนะครับยืนอัดกับเฟเลสวอยได้เลยนะก็เป็นคิดว่าเป็นอันจบเกมนี้นะครับโดยสรุปเนี่ยน่าจะได้กันหลายอย่างเลยนะคลิปนี้นะต้นเกมเนี่ยฟาร์มแหลกนะฟาร์มแหลกการออกไอเทมต้นเกมเราก็จะได้เห็นกันไปแล้วนะแล้วก็การสลับกันฟาร์มระหว่างคลิปเล่นคลิปป่านะไปใช้กันนะครับไม่ต้องยืนรอคลิปในเลนอย่างเดียวนะเข้าป่าได้เข้าป่านะแลกกับคลิปเล่นไปตัวสองตัวไม่เป็นไรครับช่วงกลางเกมก็เน้นฟาร์มอยู่ดีนะเกมนี้นะฟาร์มหนักมากเลยเกมนี้ช่วงกลางเกมเขาไม่ได้ไปไฟเลยอาจจะเป็นช่วงที่เบนหลุดด้วยแหละมันสู้4ต่อ5สู้ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปไฟนะฟาร์มเร็วมากนะเกมนี้แล้วพอช่วงท้ายเกมเนี่ยเบนกลับมานะแล้วการออกชาร์ลเบรดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยแล้วก็รวมถึงไอออสการ์ดีด้วยนะก็ได้อธิบายเหตุผลไปแล้วนะก็ลองไปออกกันดูนะครับในเกมที่เจอตัวเวทหนักๆแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่ได้มีสกิลต้องบล็อกไงคือสการ์ดีเนี่ยกับลิงเก้นเนี่ยก็เลือกได้นะครับถ้ามีสกิลต้องบล็อกก็ออกลิงเก้นได้นะก็ถ้ายังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องลาก่อนเดลต้าทูด้วยนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ย9ตาม 9K ซีรีส์นี้เด็ดแน่นอนผมแบบได้เตรียมไว้ละว่าจะเป็นใครนะรับรองชอบแน่นอนนะทุกท่านเลยยังไงก็ตามก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ